ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเรารู้ว่าด้วยความที่เรามีชีสเพราะฉะนั้นเราก็เลยเพิ่มพริกลงไปเราอยากให้คนกินกินเรารู้สึกว่ามันไม่เลี่ยนเกินไปไม่เลี่ยนมากอย่างแรกนะครับกระทะครับคุณเท็ดดี้เดี๋ยวนี้มุกแพรวๆจริงๆนะครับโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 น.ครับฟู้ดไฟโตะเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆโดยไม่สนใจผลแพ้ชนะใดๆทั้งสิ้นเขาคนเดียวเข้าโจทย์วันนี้เลยแกงไทยโกอินเตอร์มันแบบมัสมั่นชะแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงเฮ้ยเขาอันดับ1ของโลกอ่ะคือแบบมันต้องอันนี้ไม่เบรกด้วยต่อเลยครับต่อ1 2 3ช่วงมันแข็งแก้วตาคุณจะได้ครับหอมยี่หร่าไหมหอมยี่หร่าร้อนๆแดงเอาละครับเมนูเครื่องแกงโกอินเตอร์ของผมนะฮะบอกเลยว่าเราจะยกระดับความเป็นมัสมั่นให้ก้าวไปอีกขั้นด้วยเมนูมัสมั่นกริลชีสครับคุณเท็ดดี้มาในเมนูมัสมั่นกริลชีสที่โดดเด่นด้วยรสชาติของเครื่องแกงมัสมั่นของไทยและนำมารวมเข้ากับขนมปังกริลชีสปะทะกับเขียวหวานกระแตงของคุณนานาเครื่องแกงเขียวหวานที่รสชาติเข้มข้นของไทยมาทำเป็นซอสแล้วราดลงบนดอกกะหล่ำตุ๋นเนื้อนุ่มและโรยด้วยเฮิร์บส์ครัชพร้อมโรยด้วยมอสซาเรลล่าชีสอีก1ชั้นมัสมั่นกริลชีสนะครับแค่ชื่อก็แบบมันโกอินเตอร์แล้วอ่ะแล้วก็มัสมั่นของเราเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นมัสมั่นพูพอกคือมันจะเป็นพูพอกคือหมูเส้นๆน่ะนะครับดังนั้นขั้นตอนแรกครับนำหม้อขึ้นตั้งไฟนะครับเรื่องหม้อนะครับร้อนเร็วนะฮะใช้ทนสวยงามแบบนี้หม้อหุงต้มไวทะลัก22เซนตราหัวม้าลายครับนี่สบายใจได้เลยใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับนี่ครับเราจะต้องใส่กะทิลงไปนะฮะแล้วก็จะต้องเป็นอัมพวากะทิแท้ 100% ครับคือวิธีแบบคล้ายๆกับแกงโบราณเราจะเอาเนื้อสัตว์ไปเคี่ยวกับหางกะทิอะไรอย่างนี้ก่อนให้มันแบบนุ่มๆใช่ไหมฮะเนื้อหมูครับใส่ลงไปเลยทั้งชิ้นเลยเหรอครับเนี่ยทั้งชิ้นเลยครับนะฮะเดี๋ยวมันก็จะหดอีกเคี่ยวแบบทิ้งไว้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงอ่ะดังนั้นผมเลยต้มค้างคืนไปแล้วครับโดยที่ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมไปนะเราก็จะมีเนื้อหมูสะโพกที่เปื่อยยุ่ยแล้วประมาณคุณร้อนตัวพี่บอกว่าผมไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มลงไปผมมีใบกะวานเข้าไปอีก2ใบคือแค่เรื่องกลิ่นเดี๋ยวไม่มีเรื่องรสชาตินะครับใบกะวานใช่ก็ค่อยๆเคี่ยวไปโอเคครับมานี่แหละครับหลังจากเราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะฮะน้ำมันก็จะงวดจะงวดจะงวดลงนะฮะเนื้อหมูของเราก็จะนุ่มแบบนี้แต่น้ำตัวกะทิตรงนี้มันจะค่อยๆงวดจนแบบเหลือก้นหม้อนิดนึงระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะให้เจ๊เนี่ยทำการพูเพาะนะฮะก็คือค่อยๆเหยี่ยวออกมาระหว่างนี้นะครับผมจะทำในเรื่องของแกงมัสมั่นละนะครับจะผัดนะครับต้องน้ำมันถั่วเหลืองมรกตครับบ้านเรานะฮะไม่เคยทำเครื่องแกงเองเลยนะฮะเพราะว่าเรามั่นใจในนี้ครับโลโบนะฮะน้ำพริกแกงมัสมั่นนะครับอร่อยแน่นอนผัดจนแบบหอมเลยอ่ะหลังจากเราผัดตัวน้ำพริกแกงนะฮะจนฟูหอมแบบนี้แล้วนะฮะใส่อัมพวาลงไปครับกะทิแท้ 100% นะฮะอันนี้เป็นแบบกล่องพิซซ่าแต่ว่ารสชาติและคุณภาพเหมือนเดิมเลยรสหวานนะฮะน้ำตาลปี๊บครับน้ำปลานะครับและเรื่องเปรี้ยวๆแบบนี้นะครับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสครับบอกเลยว่าเปรี้ยวตามมาแบบติดๆเลยจากนั้นนะครับเราได้ตัวน้ำมัสมั่นแล้วเราก็จะเอาไปคลุกกับตัวหมูที่เราเคี่ยวไว้ดีเทลงไปแล้วนะครับสำหรับน้ำแกงมัสมั่นนะลงไปในพูพอกน่ากินมากจริงๆแล้วกริลชีสเนี่ยผมอยากจะใ
ทุกๆคนเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ 2-3 อย่างนะครับอย่างแรกนะครับกระทะครับคุณเท็ดดี้เดี๋ยวนี้มุกแพรวๆจริงๆนะครับโอ้โหกระทะนะฮะแนะนำให้ใช้เทฟลอนคือกระทะเนี่ยมันจะร้อนไม่ติดกระทะแล้วก็มันเรียบมันทำง่ายอันที่2เราทาเนยลงไปในขนมปังเลยนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นไม่ซีเรียสเรื่องไฟนะครับวางไปก่อนกริลชีสใช่ไหมฮะเราจะต้องใส่ชีสครับอันนี้ก็เป็นเชดด้านะครับวางเสร็จปุ๊บอันนี้ก็เป็นเชดด้าเหมือนกันนะฮะแต่เป็นสีส้มรสชาติก็จะเข้มข้นขึ้นนิดนึงเขาหลอกกรรมการด้วยชีสเยอะๆก็ชื่อเมนูกริลชีสอ่ะคุณให้ผมใส่อะไรอ่ะมังคุดไหมจากนั้นครับนี่พระเอกของเราวันนี้ครับมัสมั่นปูพอร์กนะครับวางลงไปบนชีสชาสีส้มมาถึงขั้นตอนการนำขนมปังมาปิ้งบนกระทะแล้วนะครับเพียงแค่เรารอให้ชีสที่อยู่ภายในตัวขนมปังละลายและตัวขนมปังเริ่มกรอบเนี่ยก็ถือว่าพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับเอาละครับกริลชีสของเรานะครับดูจากสีนะฮะสวยงามชีสตรงนี้ละลายละยกลงได้เลยนะครับนี่ลงมาสู่เขียงเพื่อที่จะหั่นนั่นเองครับข้างนอกมันแบบกรึ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 บนะหั่นครึ่งแนวยาวครับผมอุ้ยดูชีสนั่นดิติดมีดน่ากินมากครับนี่คือเป็นกริลชีสที่ชิ้นยาวมากนะโอ้เรียบร้อยแล้วน่ากินมากๆครับเรียบร้อยแล้วครับกับมัสมั่นกริลชีสนะครับสุดยอดเมนูเครื่องแกงโกอินเตอร์ครับเสร็จแล้วครับกับมัสมั่นกริลชีสเนื้อหมูฉีกที่คลุกเคล้าเข้ากับเครื่องแกงมัสมั่นของไทยประกอบด้วยขนมปังกริลชีสทำให้เกิดรสสัมผัสที่แปลกใหม่และเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกกระหล่ำของเราต้มจนนุ่มมากๆแล้วดูยังไงว่านุ่มแล้วจับก็รู้แล้วคุณหลอกลวงหรือเปล่าครับเอามือจับมันกดปุ๊บมันนุ่มเข้าไปได้นะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูสอดไส้บัวลอยงาดำค่ะวิธีทำไส้งาดำเทงาดำตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนกระทั่งสุกใส่งาดำตราข้าวทองที่คั่วสุกลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดผสมงาดำตราข้าวทองปั่นละเอียดน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมข้นเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟปั้นไส้งาดำเป็นก้อนกลมขนาดตามต้องการเตรียมไว้วิธีทำแป้งบัวลอยนวดผสมแป้งข้าวเหนียวและน้ำจนส่วนผสมแป้งเนียนแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีชมพูและส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีฟ้านวดผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปั้นแป้งให้เป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกวางไส้งาดำลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดนำบัวลอยลงต้มในน้ำเดือดต้มจนกระทั่งบัวลอยสุกตักขึ้นแล้วแช่ลงในน้ำเย็นเตรียมไว้วิธีทำส่วนผสมกะทิใส่แป้งข้าวเจ้าเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟค่ะตักกะทิใส่ภาชนะเสิร์ฟวางบัวลอยไส้งาดำตกแต่งด้วยดอกไม้และทองคำเปลวให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูสอดไส้บัวลอยงาดำครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูเต้าหวยวุ้นมะพร้าวมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มจากละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผงวุ้นสำหรับทำขนมเจลาตินชนิดผงน้ำมะพร้าวน้ำตาลทรายและส่วนผสมที่ละลายไว้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นบางคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟ
ักไว้ให้อุ่นตักส่วนผสมเต้าหวยลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 3/4 ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้านบนด้วยวุ้นมะพร้าวแปะกล้วยและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ